มีบางพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 เป็นสีชมพูเกิดอะไรขึ้นความรักเหรอความรักพี่จูนเป็นข่าวแห่งความหวังสำหรับสาวๆที่โสดและรอใครสักคนหนึ่งคุณสามารถรอได้จนถึงอายุ70เลยค่ะอันนี้ต้องแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแน่เลยบ้างจริงเจ้าสาวป้ายแดงด้วยอันนี้หมอกควันเป็นสีชมพูอันนี้มันต้องใส่หน้ากากอนามัยไหมใส่ผ้าอนามัยอย่างเดียวก็พอยังต้องใช้ใช่ไหมยังพอมีอยู่โอ้หลานเป็นคนถ่ายคลิปตอนแรกอ๋อหลานแต่งงานลูกหลานบ้านนี้แต่งงานใช่ปะล่ะพอดูการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแน่นอนที่ไหนได้นี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วต้องบอกว่าเจ้าสาวไม่เคยแต่งงานมาก่อนจริงของตัวเป็นโสดเพื่อรอผู้ชายคนนี้ถูกต้องแล้วได้เด็กด้วยนะเออเด็กที่ว่าต่างกัน2ปีก็เด็กอ่ะหรือว่ารุ่นราวคราวเดียวคราวเดียวกันนะคะพบรักกันยังไงถามคุณป้าหน่อยป้าจ๋าป้าจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยนี่หลานเป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็เล่าเรื่องราวค่ะแต่ฟังมาจากคุณป้าก็คือเขาเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอกยินดีกับการรอคอย70ปีที่ผ่านมานี่จุดหนาวสุดไม่ใช่อยู่บนดอยแต่จุดอยู่จุดที่รอคอยใครสักคนแล้วไม่กลับมาคุณป้าบอกว่านี่ไงเขากลับมาแล้วนี่คลิปนี้นะคะเขาบอกว่าคุณป้าเปิดร้านขายของก็คือป้าชาบุรีวันสดชื่นแล้วคุณลุงเป็นลูกค้าเหรอใช่คุณลุงเป็นลูกค้าลุงประดิษฐ์ยอยไทยตรงค่ะแป๊บนึงนะคุณป้าขายอะไรนะขายของทั่วไปสิปาถะเป็นร้านชำงี้เหรอเป็นร้านชำนี่ร้านแบบนี้เลยแล้วคุณลุงเป็นลูกค้าก็แวะเวียนมาซื้อของก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ลูกค้าคนหนึ่งนึกออกไหมสักพักเริ่มมาซื้อบ่อยไปมาลุงเริ่มขอเบอร์อะไรตกลงป้าแกขายของชำหรือลุงแกขายมากกว่าขายขนมจีบแลกกัน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 จากนั้นขอเบอร์ปุ๊บป้าก็ให้นึกว่าแบบเดี๋ยวลูกค้าจะโทรมาสั่งของหรือเปล่าไม่จ้าโทรมาชวนคุยเล่นคุยไปคุยมาสักพักลุงเริ่มเที่ยวไรเที่ยวคือแวะมาหาบ่อยๆมาคุยถามสารทุกข์สุขดิบกินข้าวหรือยังอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายดูใจกัน2ปีคบเป็นแฟนเอ้ยแล้วมีจุดที่แบบทำให้ชนะใจป้าคือตอนที่ป้าป่วยลุงก็มาคอยเทคแคร์ดูแลส่งข้าวส่งน้ำเงี้ยเหรอใช่แล้วก็ส่งยาด้วยก็เลยอ่ะตกลงลงเอยเลยละกันในเวลาที่แบบอาจจะมองว่าทุกคนมองว่าเอ๊ยยังไม่เหมาะสมในการแต่งงานหรือเปล่าเพราะว่าลุงเลยเวลาไปแล้วเดี๋ยวน้องแชร์ครับน้องแชร์พอจะรู้ไหมว่าลุงเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเขารับคนจะเป็นศิษย์ไหมพี่จูนไม่ต้องมั้งต้องเรียนรู้กับลุงอีกเยอะจริงป่ะโอ้อ่ะลองดูวิธีของลุงละกันนะคะลุงบอกว่าขอแต่งงานเลยละกันเพราะว่านี่คือคู่ชีวิตในบ้านปลายอ่ะฟังคุณป้าคุณลุงกันค่ะจีบกันอยู่นานไหมครับประมาณ2ปีนะ2ปีประมาณ2ปีแล้วจีบกันอยู่2ปีถึงจะตกลงเป็นแฟนกันเหรอฮะหลังจากเป็นแฟนกันเนี่ยดูแลกันยังไงบ้างไหมครับก่อนจะแต่งงานกันป่วยป้าป่วยบ่อยก็เวลาเจ็บป่วยคือเราก็ต้องมาดูแลมันคล้ายๆเหมือนจะเป็นครอบครัวของเรานะครับใครเป็นฝ่ายขอแต่งงานก่อนครับตาเป็นฝ่ายขอแต่งงานก่อนขอแต่งที่ไหนล่ะครับที่บ้านที่ตึกค่ะตึกที่ขายชายเตี๋ยเมื่อวันที่11ทำอะไรกันอยู่ตอนนั้นกินข้าวกันอยู่ละหรือว่านั่งคุยกันแล้วก็ขอแต่งงานเลยก็มีความสุขอะครับแล้วมีคนดูแลเราอย่างเงี้ยมันก็เราอยู่คนเดียวนานแล้วไปไหนมาไหนมันไม่มีใครไปเป็นเพื่อนลูกหลานก็มีงานของเขาใช่ไหมลูกหลานก็ไม่อยู่ละหมายถึงว่าไปทำงานกันเมื่อสักครู่ตอนให้สัมภาษณ์พี่ชอบอยู่อย่างนะอะไรคะหนึ่งที่ลุงป้าแกเหนียมอายซึ่งกันและกันอะไรมาน้องตาใช่ให้ขอแต่งงานก่อนเหรอสรุปแล้วลุงเนาะลุงขอจานี่ผูกข้อไม้ข้อมือกันเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านปลายชีวิตก็ต้องการแค่เพื่อนคนนึงที่อยู่กับเราในแรกนะคะป้าบอกชนะใจตอนป่วยเนาะป้าไม่ได้ต้องการมีรถหรูไว้นั่งหรอกขอผู้ชายสักคนมีเก้าอี้กับกระมังชักผ้าให้ป้าก็พอแล้วก็ได้คู่ชีวิตไปเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไม่รู้ใครเอาเสื้อสีส้มๆเมื่อกี้ให้คุณลุงใส่ทำไมมันสกรีนตัวใหญ่มากว่า she is mine นี่แปลว่าเธอเป็นของผมนี่ประกาศให้โลกรู้กันไปเลยนะไม่โสดแล้วนะจ๊ะสละโสดแล้วจ้าแต่หน้าคล้ายกันเหมือนกันนะจริงๆแอบคิดอยู่เหมือนกันนะแสดงความยินดีด้วยนะครับ